โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงช่วงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กใบเตยมะพร้าวซอสกะทิมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กใบเตยเริ่มจากผสมแป้งเค้กตราริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างตีตามด้วยแป้งที่ผสมไว้กลิ่นวานิลาและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปัญเติมน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีใส่เนยสดละลายตีผสมพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์แล้วคว่ำออกจากพิมพ์วิธีทำซอสกะทิใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดคนให้เข้ากันเตรียมไว้ปาดบัตเตอร์ครีมลงเค้กที่เย็นสนิทแล้วหยอดตรงกลางชิ้นเค้กด้วยซอสกะทิโรยเนื้อมะพร้าวถึงทึกขูดเป็นเส้นพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูเค้กใบเตยมะพร้าวซอสกะทิแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะขอบคุณทีละพอดีสั่นแรงไปน้อยเจ็บคอเลยค่ะอันนี้เซโยชาเนอร์เบเจมนิดาตอนนี้นะคะที่เป็นผู้ภาษาเกาหลีนะคะเพราะเราอยู่ที่ร้านอาหารเกาหลีค่ะนี่เลยอันยองบังคอกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาชิมอาหารเกาหลีในแถบอารีด้วยกันนะคะบอกเลยว่าร้านเล็กๆแต่ว่าอาหารเด็ดแค่ไหนตามไปมาเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะคุณคิมนะคะแล้วก็คุณพึ่งนะคะเป็นผู้จัดการร้านนั่นเองจริงๆแล้วก็ต้องมาจากเกาหลีนะคะ I'm from Korea yeah my face ก็ล้อเล่นนะ just kidding โอเคก็เดี๋ยวเมนูแรกจะลองข้าวผัดกิมจิNext time นะ if I come you make กิมจิ for me ได้ไหมคะใช่ครับเขาสัญญากับฉันแล้วนะนี่ค่ะรสชาติดีนะคะดีเหมือนคนทำเลยค่ะหรือเปล่านี่เมนูนี้ถือว่าดีมากถ้าแบบอยากลองเอาข้าวเอริสเนี่ยไปทำเมนูนี้ได้ไหมอิซาโร่ฮันซิสไตล์กิมจิผัดกุ้งผัดเลยอนุญาตไหมได้ได้งั้นไปทำเมนูนี้ก็ได้ค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำสัญญาคุณภาพนะคะวันนี้นะคะเราจะเอาข้าวเอไรซ์นะคะมาหุงนะคะและทำเมนูข้าวผัดกิมจิค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณเพิ่งแพ็คซีนอย่างดีเลยนะคะเนี่ยสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีมอดและอีกอย่างหนึ่งข้าวที่คัดเลือกมาเนี่ยคือข้าวจากชาวนาทั่วประเทศนะคะอ่ะเป็นเลยนะคะใช่ข้าวสวยนะคะสวยแบบเซมไลท์นี้สวยตุ้งซีบอกว่าไม่เล่นด้วยโอเคถือว่าผ่านไปหุงข้าวกันค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรที่หุงขึ้นหม้อสดๆเลยเป็นไงคะหอมไหมคะน่ากินมากเลยหอมไหมคะนี่แหละค่ะเราจะเอาข้าวเอไรส์นะคะทำเมนูข้าวผัดกิมจินะคะเดี๋ยวให้คุณคิมเป็นพ่อครัวเลยวันนี้โชว์ฝีมือเลยค่ะเรียกได้ว่าอาหารเกาหลีนะคะทำโดยคนเกาหลีจริงๆนะคะพอกระทะเริ่มร้อนปุ๊บเราก็เอากิมจิใส่เข้าไปนะคะผัดปกคลุมแบบกิมจิอันนั้นเราก็ใส่ซอสปรุงรสเข้าไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ให้กิมจิของเราเนี่ยโอ้โหลีลาดีแล้วจากนั้นใส่ข้าวเอไรส์ลงไปค่ะเป็นการผัดกับกิมจินะคะแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำมันงาลงไปเพิ่มความหอมนะคะเพื่อที่1ข้าวไม่ติดกระทะนะคะ2คือข้าวเรียงเม็ดสวยนะคะก็เลยเป็นเมนูนี้ขึ้นมาข้าวผัดกิมจินะคะกินาซาโยแล้วก็กึดกึดกึดแล้วเสร็จแล้วนะคะข้าวผัดกิมจิจากข้าวเอไรส์นะคะอย่ารอช้ากินกันเลยดีกว่าค่ะขออนุญาตตักให้นะคะว่าแบบว่ารสชาติเนี่ยมันจะแตกต่างกับข้าวที่ร้านยังไงซึ่งโดยปกติแล้วนะคะที่ร้านนะคะจะใช้ข้าวเกาหลีเป็นข้าวผัดกับเมนูนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นข้าวเอไรส์นะคะจากข้าวบ้านเรานั่นเองก็เดี๋ยวลองดูว่ารสชาติจะแตกต่างกันมากขนาดไหนเดี๋ยวชิมกันเลยค่ะก็ข้า
ข้าวจะรู้สึกเหนียวนุ่มค่ะไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่หาข้าวญี่ปุ่นหรือว่าข้าวเกาหลีไม่ได้เนี่ยมาทำเมนูนี้ข้าวเอไรซ์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกไม่ใช่เพียงแค่เป็นเมนูข้าวผัดกิมจินะคะยังเป็นเมนูอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะคะคุณเพิ่งคะคุณเพิ่งยินดีที่จะเอาข้าวเอไรซ์เนี่ยไปทำเมนูอื่นๆในร้านไหมคะค่ะยินดีค่ะโอเคงั้นยินดีก็ข้าวทางเลยค่ะคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจข้าวเอไรซ์นะคะสามารถหาซื้อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาศูนย์การค้าเดอะมอลล์นะคะสยามพารากอนเอ็มคอร์เทียเดอะพรอมนาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมแล้วก็โกลเด้นเพลสค่ะแล้วก็คุณคิมฝากหน่อยแบบว่า you say something in Korean language please อาริโซอิซองอันยองบังโคกมานิมานิวาจิเคโยร้านอันยองแบงคอกอาริโซอิซองนะคะมากันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเรื่องข้าวคุณข้าวเอไรค่ะสวัสดีครับผมชื่อทิติวุฒิแก้วเมืองมูลครับชื่อเล่นชื่อฟ้าอายุ22ปีเรียนอยู่ชั้นป.ส.2ครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับผมเริ่มทำอาหารครั้งแรกนะครับตอนอายุประมาณ10ขวบครับโดยการไปดูพ่อเขายืนทำอาหารครับที่บ้านผมจะชอบทำอาหารเหนือครับแล้วผมก็อยากถามพ่อว่ามันยากไหมพ่อเขาบอกยากแต่ถ้าอยากทำก็ต้องมาลองทำดูครับเมนูแรกที่ผมได้ทำนะครับก็คือน้ำพริกอ่องครับพ่อเขาก็แบบสอนทำว่าต้องใส่อะไรบ้างมีอะไรบ้างโดยการเริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันยากนะครับสำหรับผมการทำอาหารครั้งแรกมันยากมากครับแล้วก็แต่ว่าพ่อเขาก็บอกว่าให้ฝึกทำไปไม่ทำก็คือไม่เป็นนะเขาก็เลยให้ทำปัญหาที่เจอก็คือน้ำมันกระเด็นใส่มีดบาดมืออะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับในการทำอาหารโดนอะไรเงี้ยผมว่าผมชอบความท้าทายนะครับเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะครับผมอยากเป็นตำรวจครับเพราะว่ามันเท่มียศได้จับผู้ร้ายได้ถือปืนตอนแรกก็เคยไปสอบตำรวจแต่ว่าไม่ติดก็เลยต้องไปเรียนมหาลัยครับคณะบริหารครับเพราะว่าพ่ออยากให้เป็นข้าราชการแต่พอเรียนไปแล้ว2ปีผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวของผมครับเพราะว่าผมเหมือนแบบเรียนไปทำไมเรียนเพื่ออะไรเงี้ยครับผมไม่ชอบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองด้วยครับถ้าผมก็เลยคิดว่าผมอยากเรียนเชฟก็เลยไปขอพ่อแต่ว่าเขาก็ไม่ให้ไม่สนับสนุนครับผมก็เลยไปพูดกับแม่บอกให้แม่ช่วยพูดกับพ่อหน่อยครับที่นี่น่าจะดีมีไหนๆก็มีชื่อเสียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยครับแล้วก็มันเป็นระดับวิชาชีพอาจจะได้แบบลงมือทำมากกว่าการเรียนครับเขาก็เลยว่าคิดว่าน่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีครับตอนแรกที่ผมมาเรียนที่นี่นะครับผมก็คิดว่ามันเป็นวิทยาลัยที่แบบจะดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอได้มาเรียนจริงๆแล้วก็อบอุ่นอยู่กันเหมือนครอบครัวเหมือนพี่เหมือนน้องกันเงี้ยครับการเรียนการสอนของอาจารย์ก็เป็นกันเองครับอาจารย์ก็ใส่ใจแล้วก็อุปกรณ์การใช้ที่นี่ผมว่าดีได้มาตรฐานเลยครับความฝันของผมก็คืออยากเปิดร้านอาหารแต่ว่าตอนนี้ผมยังต้องหาประสบการณ์อยู่ครับผมจะไปหาประสบการณ์ที่โรงแรมแล้วค่อยกลับไปเปิดร้านอาหารที่บ้านเกิดของผมครับการได้เรียนในสิ่งที่ผมชอบนะครับก็เหมือนผมมีความสุขในการที่ผมได้ทำครับแล้วก็เหมือนได้เอาความคิดของตัวเองลงไปในการทำงานครับเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปทำงานแบบในกรอบเล็กๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ได้เป็นความคิดของตัวเองความคิดสร้างสรรค์ได้ใส่ความเป็นตัวเองมากขึ้นเงี้ยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่เรียนอยู่นะครับหรือว่ากำลังมองหาอนาคตของตัวเองถ้าใครที่ชอบทำอาหารนะครับอยากจะเชิญชวนให้มาเรียนที่นี่ครับเพราะว่าเป็นกันเองแล้วก็อบอุ่นที่สำคัญได้ความรู้การทำอาหารครับและที่นี่ของจริงครับรู้จักกับ New Chef กันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือ New Chef กันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่า New Chef ของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทำขนมปังนมสดไส้ช็อกโกแลตกันนะครับส่วนผสมของเมนูนี้ก็มีน้ำเปล่าครับเกลือป่นครับน้ำตาลทรายครับเนยสดชนิดเค็มครับน้ำหอมกลิ่นวานิลาครับแป้งข้าวโพดครับสารเสริมคุณภาพสำหรับทำขนมปังน้ำตาลทรายนมผงไข่ไก่ยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดหวานเกลือป่นน้ำอุ่นและโจทย์ของเราวันนี้ก็คือผงโกโก้เนยสดชนิดเค็มและนมผงครับเตรียมของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะนำนมผงกับน้ำอุ่นมาละลายเข้าด้วยกันนะครับจากนั้นเทน้ำอุ่นลงไปนะครับ
นจนนมผงละลายเข้าด้วยกันนะครับเมื่อนมผงละลายเข้ากับน้ำอุ่นแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของตัวแป้งกันครับส่วนผสมของตัวแป้งนะครับก็จะมีแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังนะครับก็จะใส่เกลือลงไปน้ำตาลทรายครับแล้วก็สารเสริมคุณภาพครับแล้วก็ยีสต์แห้งสำหรับทำขนมปังชนิดหวานนะครับเมื่อใส่ส่วนผสมเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำไปตีที่เครื่องตีกันนะครับเทส่วนผสมของแห้งทั้งหมดที่เราผสมเข้าด้วยกันนะครับลงในอ่างผสมครับจากนั้นก็นำไปตีด้วยหัวตีรูปตะขอนะครับใช้หัวตีรูปตะขอตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมของแห้งผสมเข้าด้วยกันครับเมื่อส่วนผสมของแห้งของเราผสมเข้าด้วยกันแล้วจากนั้นเราก็เทนมที่เราละลายไว้แล้วลงไปนะครับเมื่อแป้งของเราได้ที่แล้วนะครับเราก็จะใส่เนยสดแล้วก็ไข่ไก่ลงไปครับตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ15นาทีหรือว่าจนแป้งเนียนเข้าด้วยกันนะครับเมื่อเราได้แป้งแล้วนะครับเราก็จะนำแป้งมาตัดเป็นก้อนวงกลมก้อนละ30กรัมครับจากนั้นเอาแป้งที่ตัดมาคลึงเป็นก้อนกลมนะครับนำก้อนแป้งที่มาคลึงนะครับมากดให้เป็นแผ่นจากนั้นนำเนยวางบนก้อนแป้งนะครับแล้วหุ้มให้สนิทจากนั้นแล้วก็วางลงในพิมพ์นะครับเวลาเราห่อนะครับเราต้องบีบตะเข็บให้แน่นสนิทนะครับเพื่อกันเนยมันไหลออกมาครับเวลากดแป้งนะครับให้นำส่วนที่เรียบวางลงข้างล่างครับแล้วกดอ
ื่อเราได้แป้งแล้วจำนวน5ลูกเราจะนำแป้งไปหมักเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้แป้งขึ้นเป็น2เท่าหลังจากนั้นจะนำไปอบด้วยอุณหภูมิ180องศาประมาณ10นาทีครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำไส้ช็อกโกแลตกันนะครับใส่ผงโกโก้เข้าไปครับนมผงครับ